ตอนนี้ประเทศไทยของเราขับเคลื่อนด้วยกลยุทธ์ที่สำคัญนั่นก็คือ BCG โมเดลวันนี้จะพาไปดูเทคโนโลยีชีวภาพครับที่ถือว่าเป็นความหวังและประเทศไทยก็มีศักยภาพอยู่มากสำหรับธุรกิจรายนี้นะครับเริ่มต้นจากการพลิกแปลงของเหลือจากการผลิตใส่เทคโนโลยีชีวภาพเข้าไปจนสามารถผลิตออกมาเป็นพลาสติกชีวภาพมูลค่าสูงและฝันไปไกลนะครับในการระดมทุนถึงตลาด Nasdaq เลยเราจะไปพูดคุยกับผู้บริหารของฟรุตต้าไบโอกันครับประเทศไทยเรามีคนเก่งๆในทุกอุตสาหกรรมนะครับโดยเฉพาะธุรกิจที่เรามีศักยภาพสูงอย่างสินค้าเกษตรอาหารเครื่องดื่มและการแปรรูปอาหารฟรุตต้าไบโอก็เป็นอีกหนึ่งผู้ประกอบการที่คิดใช้ประโยชน์จากของเสียเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตและใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำพลาสติกชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลองมาฟังวิธีคิดของฟรุตต้าดูนะครับแล้วคุณผู้ชมจะเข้าใจโลกของ PHA ดีมากขึ้นเราทำธุรกิจเกี่ยวกับไบโอเทคโนโลยีนะครับโดยหลักๆคือเราเอาเวสต์หรือส่วนของเหลือจากการผลิตนะครับอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่เราทำอยู่เดิมเนี่ยนะครับมาเป็นตัวตั้งต้นในการเลี้ยงแบคทีเรียเพื่อให้แบคทีเรียผลิตไบโอโพลิเมอร์ขึ้นมาแล้วเราใช้ไบโอโพลิเมอร์เนี้ยไปแอพพลายหรือเอาไปใช้ปรับใช้ไปเป็นผลิตภัณฑ์ในหลายๆผลิตภัณฑ์ทั้งไบโอแพคเกจจิ้งอุตสาหกรรมเครื่องสำอางแล้วก็อุตสาหกรรมทางการแพทย์ของเหลือใช้จากกระบวนการผลิตหรือว่าของที่เป็นไบโปรดักต์ทำไมจู่ๆเราไปเห็นมูลค่าของมันคือจริงๆแล้วเราเริ่มจากความงกก่อนนะครับก็คือว่าเสียดายนะครับเราต้องลงทุนในการทรีตเดิมเนี่ยเราต้องเอาเวสต์พวกนี้นะครับต้องจ้างบริษัทมารับแล้วก็เอาไปจำกำจัดซึ่งมันก็มีมูลค่าหรือจะทำขึ้นมาเองเฮ้ยลงทุนหลายล้านอ่ะก็เลยไปหางานวิจัยขึ้นมาแล้วก็ลองวิจัยพัฒนาขึ้นมาแล้วเราก็ปรากฏว่าเราได้กระบวนการตรงนี้แล้วผลิตภัณฑ์ตรงนี้ขึ้นมาเอ้ยมันน่าสนใจแล้วมันทำอะไรได้หลายอย่างเราก็คิดเชื่อว่าเอ้ยเราก็เลยคิดขึ้นมาเป็นธุรกิจขึ้นมาจริงจังเวลาเราพูดถึงคำว่าพลาสติกชีวภาพเนี่ยมันต่างจากพลาสติกทั่วไปยังไงในอุตสาหกรรมพลาสติกโลกนะครับเรามองว่าพลาสติกหลักๆคือพลาสติกจากปิโตรเคมีเนี่ยมีการเราใช้อยู่400ล้านตันเนาะนะครับพลาสติกชีวภาพเนี่ยตอนนี้มีแค่ 2% เองนะครับก็คือพลาสติกชีวภาพเนี่ยทำจากสิ่งที่เรียกว่าเป็นพืชนะครับเป็นหลักนะครับก็คือสิ่งที่เป็นผลิตจากพืชไม่ว่าจะเป็นอ้อยมันสำปะหลังหรือน้ำตาลหรือพวกคาโนล่าออยบีทรูทก็ตามนะครับซึ่งส่วนหนึ่งย่อยสลายได้ส่วนหนึ่งย่อยสลายไม่ได้มีพลาสติกชีวภาพบางอย่างย่อยสลายไม่ได้ย่อยสลายได้แค่ประมาณ 58% เท่านั้นเองในการผลิตใช่ครับซึ่งพลาสติกชีวภาพเนี่ยแต่ว่าโลกเราเนี่ยกำลัง move ก้าวไปสู่เรื่องของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพที่มีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆนอกจากน้ำมันแพงแล้วมันก็สุดท้ายแล้วโอกาสที่จะหมดไปก็มีและโอกาสในการทำพลาสติกชีวภาพในประเทศไทยมันเยอะขนาดนั้นเลยหรอครับคือจริงๆเริ่มทีเนี่ยต้องมองก่อนว่าจริงๆแล้วพลาสติกชีวภาพเนี่ยปัจจัยอะไรที่ทำให้คนเข้าสู่อุตสาหกรรมยากหนึ่งคือเรื่องราคานะครับราคาเนี่ยปกติจะสูงกว่าพลาสติกใบปกติเนี่ย3-4เท่าแต่ตอนนี้ด้วยการเทคโนโลยีในการทำให้การกระบวนการผลิตหรือเครื่องจักรเนี่ยถูกลงทำให้ต้นทุนถูกลงด้วยวัตถุดิบเราเนี่ยมีอยู่แล้วจริงๆต้นทุนการผลิตพลาสติกชีวภาพไม่ใช่วัตถุดิบแต่เป็นเครื่องจักรนะครับเพราะเครื่องจักรการลงทุนเครื่องจักรมันสะท้อนมาในต้นทุนเนาะนะครับแล้วก็เรื่องของพลังงานที่ใช้คือตัว PHA เราต้องบอกว่าเป็นตัวที่เป็นพลาสติกที่มีคุณสมบัติที่เป็นเหมือนค่อนข้างพรีเมียมนะครับเป็นพลาสติกตัวเดียวที่เกิดจากเซลล์ของสิ่งมีชีวิตนะครับก็คือเกิดจากแบคทีเรียเองคือเกิดข้างในแบคทีเรียนะครับให้แบคทีเรียเนี่ยเป็นเหมือนโรงงานเล็กๆในการสร้างพลาสติกตัวนี้ให้เราแต่เราแค่สร้างสภาวะให้แบคทีเรียเนี่ยมีชีวิตได้คือเหมือนเซลล์นะเลี้ยงเซลล์นะครับแล้วเขาก็จะสร้างตัวนี้ให้เราแล้วตัวนี้เป็นมีสมบัติคือเขาจะทนความร้อนนะครับเข้าไปในสิ่งชีวิตได้ดีเป็นตัวส่งยาได้เข้าไปในร่างกายได้เป็น อุปกรณ์การแพทย์ได้รวมถึงป้องกันวิตามินถ้าเกิดเป็นแพคเกจิ้งจะป้องกันทำให้ยืดอายุอาหารได้ก็เลยทำให้ตลาดเนี่ยมีความต้องการเนี่ยสูงแต่แค่ต้นทุนยังสูงอยู่คนก็เลยยังไม่ค่อยใช้แต่ตอนนี้ที่สิ่งที่เราแก้คือทำให้ต้นทุนต่ำลงต้องบอกว่าตลาดมีรออยู่
นะครับเนื่องจากว่าเป็นคุณสมบัติของเขาเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีความต้องการใช้เพราะว่าเขาเอาไปแทนที่ไบโพลิเมอร์ที่มีคุณสมบัติที่เราต้องการเช่นเอาไปเป็นตัวส่งยาเอาไปแทนเจลาตินได้เอาไปเป็นตัวหุ้มยาได้เอาไปเป็นถ้าเป็นแพคเกจจิ้งเนี่ยเขาจะทนออกซิเดชันได้นานกว่าแต่สิ่งสำคัญคือเขาย่อยสลายเร็วที่สุดนะครับปกติไบโอพลาสติกชนิดอื่นๆต้องใช้การย่อยสลายคือส่งเข้าไปโรงงานย่อยสลายต้องอุณหภูมิสูงนะครับเช่น PLA อย่างเงี้ยต้องใช้อุณหภูมิสูงแต่ PHA นะครับเขาย่อยสลายที่สภาวะปกติได้เลยก็คือโยนไปในดินหรือโยนลงไปในน้ำเนี่ยเขาก็จะค่อยๆย่อยสลายไปในระยะเวลาที่เหมาะสมก็ดูมีศักยภาพอยู่พอสมควรครับมีตัวนี้เป็นตัวที่ถามว่ามีศักยภาพสูงสุดในกลุ่มของไบโอพลาสติกทั้งหมดแต่การเติบโตนะครับผมเองก็ได้ไปศึกษาต่อเรื่องไบโอเอนจิเนียริ่งด้วยนะครับแล้วก็ในทีมเองเนี่ยก็จะมีทีมไบโอเทคน้องเหล่านี้ก็สร้างขึ้นมาแล้วเราก็ที่สำคัญคือเราแฮนด์ออนกล้าที่จะซื้อเครื่องจักรมาลองทำกันไม่เวิร์กก็พัฒนาโมดิฟายไปนะครับเขียนเราสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของเครื่องจักรเองได้สิ่งที่เป็นโจทย์สำคัญของธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศไทยคือการยกระดับทั้งกระบวนการเพื่อให้เท่าทันกับความต้องการของตลาดโลกตั้งแต่นักเรียนวิทยาศาสตร์ไปจนถึงผู้ประกอบการเลยล่ะครับทุกวันนี้เราพูดกันบ่อยมากเลยครับว่าเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศไทยนะครับความยากทั้งการเรียนและการนำมาใช้ในเชิงอุตสาหกรรมของมันคืออะไรคือการถูกการไปสู่ตลาดทำให้สินค้าพร้อมไปสู่ตลาดคือเรื่องที่เป็นช่องว่างใหญ่ที่สุดเพราะว่าการที่สินค้าพร้อมสู่ตลาดได้ต้องมีระบบมาตรฐานซึ่งมาตรฐานลงไปถึงโรงงานเพราะฉะนั้นโรงงานต้องผ่านตรวจมาตรฐานมีเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรที่ผ่านการตรวจมาตรฐานในระดับที่ต่างนานาชาติยอมรับอันนี้ครับคือช่องว่างใหญ่ซึ่งโรงงานตรงนี้มีน้อยมากนี่คือหน้าที่เราแล้วก็เราทำคือเราสร้างเฟสิลิตี้เพื่อรองรับตรงนี้งานวิจัยหรืออินพุตหรือซอฟต์แวร์เนี่ยมันพัฒนากันเยอะงานวิจัยกันเยอะแต่ไปไม่ถึงตลาดเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้มาตรฐานเพราะว่าไม่ได้มีกระบวนการที่จะไปสู่การผลิตจริงได้ commercialize ไม่ได้ทุนไม่พอทุนไม่ถึงด้วยนะครับเพราะว่าลูกค้าถ้าเราไม่ได้เริ่มทำงานกับลูกค้าเลยเราก็ไม่รู้ว่าขายใครเนาะสำคัญคือเราทำงานกับลูกค้าเลยตั้งแต่ต้นนะครับมี flexibility ที่พร้อม international standard นะครับแล้วก็มีแล้วพอเรามี input เข้ามาเนี่ย input เนี่ยมาได้เรื่อยๆพอเราทำตรงนี้ได้มันก็จะมีสินค้าสู่ตลาดได้ก็จะเกิดได้คือจริงๆถามว่ามีนักวิทยาศาสตร์ที่จบมาเยอะแต่นักวิทยาศาสตร์ที่เข้าใจและทำได้จริงน้อยเพราะว่าเขาไม่เคยลองของจริงครับคือประเด็นคือถ้าเกิดเราเรียนมาในแลบก็ได้แค่ในแลบก็ในแลบทำเรียนกันที30-40คนใช้เครื่องไม่กี่4-5เครื่องกรุ๊ป10คนทำสลับกันทำอย่างเงี้ยครับแล้วจบออกมาแล้วไม่เคยเจอไม่เคยได้ทำแบบของจริงนะครับ2คือโรงงานหรือบริษัทที่รับตรงเนี้ยจริงๆเนี่ยแล้วพัฒนาจริงๆทำให้เกิดออกมาสู่คอมเมอร์เชียลเนี่ยมีน้อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นสิ่งที่มันไม่ได้ผลตอบแทนเร็วอะครับมันใช้เวลา5ปี10ปีผลิตภัณฑ์นึงถึงจะออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นหรือเร็วสุดก็คือ 2-3 ปีซึ่งบางทีนักวิทยาศาสตร์เสนอโปรเจกต์ไปก็ไม่ได้รับอนุมัติเพราะว่าอ้าวแล้วเอาผลตอบแทนคืออะไรลูกค้าคือใครแต่ลูกค้าเขาจะซื้อได้ก็ต่อเมื่อมีสินค้าแล้วมีสแตนดาร์ดแล้วนะครับไม่งั้นมันเหมือนไก่กับไข่ที่ยังงานวิจัยงานมาตรฐานงานออดิตที่เป็นงานที่ไม่เท่อะงานที่ไม่เท่ต้องทำอะแต่ไม่มีใครทำนะครับงานประเภทออดิตระบบสแตนดาร์ดโปรโตคอลเงี้ยมันเป็นงานเอกสารอะแต่มันต้องมีแต่ไม่มีใครทำแต่มีคนวิจัยเต็มไปหมดเลยวิจัยงานไอเดียเต็มไปหมดเลยแต่ว่าสุดท้ายไม่มีคอมเมอร์เชียลไลซ์ก็เกิดไม่ได้แต่ผู้ประกอบการเองถ้าเราอยากจะทำเนี่ยเราอาจจะคาดหวังให้คนมาเข้าใจเรายังไม่ได้เราต้องทำให้เรามีศักยภาพก่อนด้วยการเราไปบอกนักลงทุนว่าเราจะทำรายได้ได้ร้อยล้านพันล้านแต่เราเองต้องหารายได้10ล้าน20ล้านให้เป็นก่อนนะครับผมเป็นมุมนักลงทุนด้วยเราก็จะเห็นว่าเอ้ยเราอยากจะให้ทำให้ธุรกิจเนี่ยจะขยายได้ก็ต้องทำให้ผู้นักลงทุนเห็นก่อนอ่ะแล้วนักลงทุนเห็นสร้างศักยภาพก่อนจากถ้าจากโนบอดี้เนี่ยทำให้เกิดยอดขายทำให้หาจุดเก่งสักจุดก่อนนะครับส่วนการสนับสนุนของเทคโนโลยีชีวภาพบ้านเราเนี่ยบ้านเรามีความหลากหลายแต่มันหลากหลายไปไม่โฟกัสไงพอเราหลากหลายอันนั้นก็ดีมันก็เลยทำให้เราไม่ซีเรียสกับการทำงานเชิงระบบมาตรฐานเรามาสร้างโรงงานสร้างกระบวนการให้มีระบบมาตรฐานแบบที่สเกลเล็กๆการผลิตในโลกต่อไปการผลิตที่ทำที่100ไร่200ไร่พันไร่แล้วทำโรงงานขนาด 20,000 30,000 ตันลงทุนเป็นหมื่นล้านจะไม่มีจะน้อยลงเรื่อยๆจะเป็นไมโครแมนูแฟคเจอริ่งขนาด100 200ล้านแล้วกระจาย
แล้วจะมีอินฟราสตรักเจอร์กลางที่เป็น IoT Net of Thing ที่จะเชื่อมโยงระบบทั้งหมดเราไปหาแหล่งวัตถุดิบแหล่งตลาดโรงงานจะลดปัญหาสิ่งแวดล้อมลงเพราะว่าต้นทุนนี้จะสูงใช่ไหมก็จะลดปัญหาตรงนี้ลงโรงงานก็จะเป็นขนาดเล็กลงเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยต้องพัฒนาตรงนี้ให้มีการทำได้จริงแล้วก็ commercialize ได้ความฝันที่ยิ่งใหญ่คือแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่านะครับเช่นเดียวกับฟรุตต้าที่เตรียมเข้าระดมทุนในตลาดเล็กของกระดานหลักทรัพย์ที่สหรัฐอเมริกาเพื่อหวังปั้นธุรกิจให้เติบโตแบบก้าวกระโดดก่อนจะดันธุรกิจให้เข้าตลาด NASDAQ ซึ่งเป็นพื้นที่ของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกด้วยฝีมือของคนไทยที่คิดและลงมือทำด้วยตัวเองจากจุดเริ่มต้นของคนตัวเล็กๆครับแผนธุรกิจจากนี้ของทางฟรุตต้าไบโอคืออะไรคือเราตอนนี้เราทำเรื่องของไฟลิ่งเข้าตลาดนะครับตลาดหลักทรัพย์ที่อเมริกานะครับก็คือเข้าตลาดรองก็คือเรียกว่าตลาด OTC เพื่อระดมทุนในรอบแรกนะครับแล้วก็เราก็จะแพลนที่จะอยากที่จะไปตลาด NASDAQ ให้ได้นะครับโดยการหลังจากที่เข้า OTC market แล้วเรา IPO แล้วเราก็จะทำให้ market cap เราใหญ่ขึ้นก็คือ M&A บริษัทในเครือเข้ามานะครับก็คือควบรวมนะครับบริษัทในเครือเข้ามาเพื่อให้กำไรยอดกำไรถึงในระดับที่ market cap เพราะ market cap เฉลี่ยของ NASDAQ เนี่ย 3,000 ล้านเหรียญเราก็อาจจะแตะสักถึง 1,000 ถ้า market cap เราประมาณ 1,500 ล้านเหรียญราคาหุ้น 5-6 เหรียญน่ะแล้ว IPO แรกที่ 1.5 เหรียญถ้าเราไปถึง 5-6 เหรียญเนี่ยมันก็จะเกิด capital gain ที่สูงมากสำหรับนักลงทุนเองด้วยเราเองก็คิดว่ามันก็เป็นโอกาสที่ธุรกิจเราไปสู่ตลาด NASDAQ ก็เป็นฝันที่อยากทำครับผมได้หรือเปล่าไม่รู้ก็ต้องดันไปทำไมต้องไปตลาดต่างประเทศไม่ระดมทุนในประเทศไทยก่อนต้องบอกว่าเรามาจากไปศรีตาสาเนาะคือมาจากโนบอดี้เราอยากจะคิดว่าเฮ้ยทำยังไงให้ใครก็ได้อยากจะเป็นแรงบันดาลใจตัวอย่างว่าไม่จำเป็นต้องมีเสื้อสายสายสัมพันธ์ได้ไหมเราใช้ความรู้เทคโนโลยีจริงๆแล้วเริ่มจากศูนย์เนี่ยจะทำให้บริษัทที่มีโอกาสเนี่ยไปสู่ตลาดโลกแล้วเป็น global ได้ไหมเราอยากจะเป็นบริษัทระดับโลกจริงๆนะครับจากเริ่มจากโนบอดี้นี่แหละไม่จำเป็นต้องใช้เจ้าใหญ่ๆมาทุบเอาเงินมาใส่ให้เราใช้คนจากรายย่อยแล้วก็เลยรีบ IPO เร็วหน่อยหลัง IPO แล้วจะทำอะไรต่อหลัง IPO เราตอนนี้เรามีกำลังผลิตเราที่เพียงแค่ประมาณ500ตันตรงนี้นะครับเราก็จะทำที่ 6,000 ตันที่เราซื้อที่ไปแล้ว75ไร่แล้วเราจะทำโรงงานผลิตเครื่องจักรเองแล้วนะครับเนื่องจากว่าเราเริ่มรับรู้แล้วว่ากระบวนการยังไงนะครับเริ่มการผลิตเครื่องจักรเองแล้วก็ขยายไปสู่การผลิตอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องแล้วก็เพิ่มกำลังการผลิตของเราให้รองรับกับความต้องการของลูกค้าได้ประมาณ10เท่าขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการ TNN Startup นะครับฝากคุณผู้ชมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อให้คุณไม่พลาดกับการรับชมรายการสดและวิดีโอคอนเทนต์ที่น่าสนใจจาก TNN ที่เราเสิร์ฟตลอดทั้งวันครับ